ผลปีศาจคือผลไม้ต้องสาปที่ทำให้ผู้กินได้รับพลังเหนือธรรมชาติมาหนึ่งอย่างโดยแลกกับการที่เขาไม่สามารถว่ายน้ำในทะเลได้อีกตลอดชีวิตแต่การได้มาแต่ละผลย่อมต้องมีการเสี่ยงดวงของโชคชะตาถึงเวลาแล้วของราชาจอร์ดี้ที่จะบุกสู่โลกแห่งบล็อกฟุตกับคอนเทนต์ยอดฮิตในตอนนี้สุ่มผลฟาร์มตั้งแต่เวล1และเปลี่ยนผลทุกๆ50เวลมาดูกันสิว่าราชาบอกเกลือผู้นี้จะได้ผลดีๆกับเขาบ้างไหมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับจอร์ดี้ด้วยละกันใครมีสูตรสุ่มผลเด็ดๆคอมเมนต์มาได้เลยถ้าจอร์ดี้มันเอาไปสุ่มและได้ผลดีๆคนนั้นก็เอาผลนั้นถาวรไปเลยถ้าพร้อมกันแล้วมาดูกันว่าราชาโจรสลัดจอร์ดี้ผู้นี้จะเกลือแค่ไหนพร้อมกันแล้ว Let's goร้านระเบิดและทีลาวาบักร้านรับเติมโลบักสุดเซี่ยวเลทโคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอน 100% แถมยังรับกดเกมพาร์ทอีกเป็น100แมปเช่นบล็อกฟุตคิงสักศรีออสตุยยังไม่จบนะไอ้น้องยังมี ID ไก่ตันขายด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อได้แล้วที่ลาวาบักลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเปิดมาก็ตามสไตล์วัยรุ่นสุลต่านบ่อเกลือใช่แล้วจอร์ดี้ขอซื้อเกมพาร์ทก่อน บ้านรวยเกมมิ่งมาเล่นบอกฟุตครั้งแรกก็ต้องอย่างนี้แหละจัดเกมพาร์ทไปก่อนเลยรักกัน เขาเกมครั้งแรกสุลต่านบอกเกลือถึงกับงงแดกว่าที่นี่คือที่ไหนกันเนี่ยโอ้นี่เลยนี่ที่เกเรซินพี่ชายของเราเคยเล่าให้ฟังว่าที่นี่นะ คือยุคสมัยใหม่ของเราโจรสลัดนี่แห่ได้เวลาและจอร์ดี้จะตามรอยพี่ชายของเขาเองไปเราต้องไปหาพี่เกเรซินก่อนเพราะว่าเราอยู่ในคอนเทนต์50เวลฟาร์ม1ผลพี่เกเรซินนัดเจอกับจอร์ดี้ที่เกาะลิงมึงก็ดูแล้วกันนะครับว่านี่คือความสามารถของแมลงสาบเขาต้องว่ายน้ำข้ามทะเลมากกว่า8ล้านเมตรโอ้ยกูนึกว่าโตหนูตอนนี้เลยฮะที่กำลังว่ายน้ำอะไรนะแม่น้ำโขงเปลี่ยนอะไรนะนี่จอร์ดี้เคยทำมาก่อนกูบอกให้นี่เขาว่ายน้ำข้ามทะเลคาร์เบลดีนะที่จอร์ดี้แดกเกลือมาก่อน2ลังไม่งั้นไม่มีเอเนอร์จีในการพุ่งมาที่เกาะนี้อย่างแน่นอนพี่เกเรซินอยู่ไหนครับผมมาแล้วผมมาเอาผลปีศาจกับพี่นายมาแล้วสินะน้องจอร์ดี้เดี๋ยวกูจะสุ่มผลให้มึงเองสูตรสุ่มผลนั้นผมจะหยิบมาจาก Discord มาคุมานะครับมีน้องๆเนี่ยนะครับใบบอกสูตรไว้อย่างมากมายผมจะหยิบมาสัก1อันละกันเดี๋ยวขอเลือกก่อนว่าเอาอันไหนดีและเราก็ได้สูตรนี้ครับผมจากน้องชินาบุโน1เขาบอกว่าไปยืนด้านหลังคนสุ่มผลและพูดว่าเซ็ดหยอหน่อยอ้ายเซ็ดหยอหน่อยอ้ายก็จัดไปอู้เกเรซินชอบเซ็ดหยออยู่แล้วเซ็ดหยอคนตูดเซ็ดหยอตูดบางดำผมจะพิมพ์คำว่าเซ็ดหยอหน่อยอ้าย3ครั้งนะครับนะเราจะได้ผลดีๆอย่างแน่นอนโอเคเสร็จแล้วครับบางดำครับขอผลหน่อยมาดูกันว่าเราจะได้ผลอะไรครับผมจ่ายเงินไปเลยป้าบโอ้โหผลไฟสูตรของน้องชินาบุโน1ถือว่าใช้ได้เอาไปเกเรซินน้องรักนี่คือเป็นผลเริ่มต้นของมึงในโลกนี้นะใน50เวลแรกของอ้ายและนี่ก็คือผลแรกที่ผมได้จากพี่เกเรซินซึ่งผลต่อไปผมจะเป็นคนมาสุ่มเองแล้วนะเกเรซินมันก็ดวงดีเหมือนกันนี่หว่าแต่ดวงดีกว่าน่าจะเป็นผมนะขอวับกลับไปเกาะแรกก่อนมารับคนกับลุงชัยแล้วก็ไปต่อยกับคนในหมู่บ้านซึ่งคนในหมู่บ้านนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ชอบแมลงสาบก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่รู้หรือเปล่าว่าแมลงสาบคนนี้เนี่ยไวไฟนะเว้ยกูสามารถใช้ไฟได้มาดิแน่จริงก็มาหัวกับกูดีกว่าผมก็ใช้พลังไฟจุดตอกแก๊สไปบุบบับซับเบเป็นไงล่ะเกือบตายแต่ไม่ตายผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าผลนี่เป็นผลโลเกียก็บอกได้เลยว่าสบายบือสะดือโบบุมบ่าวสปีเรียบร้อยตายหงไปแล้วเราต้องฟาร์มที่จนถึงเลเวล10ไอ้เรื่องมันมวยเนี่ยจอนที่ถนัดอยู่แล้วมึงรู้หรือเปล่าว่ากูเนี่ยเคยไปอยู่ในโลกของเจ้าทะเลที่ตีเจ้าทะเลมากกว่า8ล้านตัวเพื่อจะหาเคียวมาแล้วด้วยไอ้แค่จัดการพวกมึงไม่กี่ตัวเนี่ยมันเรื่องกล้วยๆกระสุนเพลิงโลกันตายเลยและผมก็ทำเควสกับลุงชัยอีกหนึ่งรอบและตอนนี้ผมก็เลเวล10เรียบร้อยแล้วถึงเวลามุ่งหน้าไปที่เกาะต่อไปนั่นก็คือเกาะลิงเกเรซินบอกไว้ว่าลิงที่นั่นมันหืนกามชอบตูดนี่เป็นลิงที่ชอบเซ็ตหยออย่างนั้นเหรอ เดี๋ยวจอร์ดี้จะไปเซ็ตหยอพวกมึงเองจอร์ดี้ขอเรือฟรีกับคนในหมู่บ้านซึ่งเขาก็ให้ด้วยเป็นเรือลำโง่ๆลำหนึ่งแม่คนในหมู่บ้านก็ใจดีเหมือนกันนี่นาขนาดกูฆ่าคนในหมู่บ้านไปกว่า500ตัวแล้วเออแต่เขาก็ยังให้เรือกูแม่ใจดีจริงเขากลัวกูหรือเปล่าวะพอผมจะมาฆ่าลิงมันเห็นผมมันชอบตูดผมมันก็เลยไล่ตามกูมาดิเดี๋ยวจะพามาอาบอบนวดเอ้ยไม่ใช่มาเล่นออนเซนนี่สถานที่ห้องเชื่อดมาลงมาเลยหนูนี่เดี๋ยวจะไปจัดทีเดียวกันพร้อมกัน 5-6 คนเลยไงเอาให้บานกันไปเลยหมายถึงคนนะบานเลยอ๋อลิงบานตายหูไปเลยไอ้พวกลิงลพบุรีมาโอ้ไม่สนใจกูด้วยมาแต่ละตัวมาเลยจ้าเอาไปเลยนี่หม้อแกงรวมสุดยอดนวัตกรรมนี่ไฟติดออกจากมือเป็นไงล่ะร้อนไหมน้องร้อนไหมหรือว่าอยากได้แบบองศาที่เยอะกว่าดีเดี๋ยวพี่จัดให้ได้ไปอยู่บนสวรรค์ไหมจัดเลยละกันบูมตายโอเคแล้วก็ล้างเผ่าพันธุ์ลิงเรียบร้อยแล้ว
หมดยุคลิงลพบุรีนายจ้างเหมือนจะถูกใจจอร์ดี้กันเลยจ้างให้ไปฆ่ากับกอริลล่ากันต่อเลยแม่เห็นกูเป็นสัตว์จากยุคทินิเชียนสายพันธุ์เดียวกันไม่ได้เลยจ้างกูเอาเออแต่กูก็จะรวยมึงดูกูมีเงิน 4,000 แล้วว้าวสุดยอดไปเลยทำงานที่นี่ก็ตังค์ดีเหมือนกันนะเนี่ยไม่รอช้ามาเซตหยอกกับกอริลล่าพวกนี้กันต่อเลยนายขอดูฝีมือพวกนายที่พวกนายนั้นเจ๋งหรือเปล่าเออนายขอดูหน่อยเด้ต่อยมาเลยลากมารวมๆเหมือนเดิมอะขอเผาโชว์หน่อยดิเผากอริลล่าโชว์บุ๊บบุ๊บบุ๊บได้ข่าวว่าเนื้อกอริลล่าอร่อยไหนเรียบร้อยครับผมเผาแดกแม่งเลยครับผมนี่ละเปิดธุรกิจใหม่ของจอร์ดี้ล่าเนื้อกอริลล่าขายโอเคแค่เนื้อของลูกมันคงยังจะไม่พอมาเอาของพ่อมันดีกว่าครับผมนี่ยิงไฟไปเหมือนเดิมเลยตอนนี้เราอยู่ที่25เวลครึ่งทางของ50เวลแรกแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนผลกันแล้วจัดไปอาชีพใหม่ถือกำเนิดขอมงกุฎนายได้หรือเปล่าน้องอยากได้มงกุฎของนายจริงโอเคฆ่าตายหูไปเลยครับผมเราก็ต้องลากกอริลล่ากันต่อเพื่อจะไปเกาะต่อไปผมเจอคนยืนเอ๋ยอยู่กลางป่าผมก็เลยมาถามเขาว่ามึงหลงทางหรือเปล่าครับเนี่ยแต่ว่าไม่อะไรกูขอฟู้ดผิดก่อนเลยครับผมเนี่ยอยากเป็นวัยรุ่นฟู้ดผิดในบอกฟู้ดมานานแล้วนะเขาก็งงแดงว่าอะไรคือฟู้ดผีดวะคนเปรตอะไรอยากแดกตีนกูก็งงเหมือนกันเอ้ยกูไม่ใช่คนกูคือสัตว์จากยุคทินิเชียนงั้นกูขอฟู้ดผีดก็ได้นะฟู้ดผีดที่อยู่บนหัวมึงอ่ะได้ไหมแต่เหมือนว่าไอ้บ่าวนี่ก็เป็นนายพรานนะฮะมาลากกอริลล่าเหมือนกูเหมือนกันแต่ว่ามึงน่ะไม่มีพลังเตาแก๊สไงส่วนกูนั้นมีพลังเตาแก๊สนี่เป็นไงล่ะซัดทีเดียวตายเลยและมีการขอบคุณจอร์ดี้ด้วยแม่สังคมบอกฟู้ดก็ดีเหมือนกันนี่ว่ะใช้ได้ใช้ได้ไอ้หนุ่มนี่มันเป็นคนดีผมก็เลยบอกว่า yes ตูดไปเลยครับผมนะแล้วก็อย่าลืมพิมพ์คำว่าเซตย่อไปด้วยนะครับนะเป็นการทักทายเขาเป็นครั้งสุดท้ายระหว่างนั้นผมก็ขโมยเรือไอ้บ่าวนายพานคนเมื่อกี้ครับผมมาที่เกาะบาร์กี้กันต่อเลยบอกลามันไม่พอกูขโมยเรือมันด้วยเป็นไงล่ะคนดีจริงๆเลยกูเนี่ยจอร์ดี้ได้มาฟาร์มกับพวกโจรสลัดชุดแดงที่มันเหมือนจะให้เควสเราตอนหมู่บ้านแรกซึ่งอยู่ๆมันก็เป็นศัตรูกับกูเฉยเลยแม่ขอบคุณท่านอาจารย์นะครับที่สอนผมรับเควสแต่ตอนนี้กูจะมาฆ่ามึงแล้วครับผมด้วยพลังผลเตาแก๊สฮะมันเป็นสายโลเกียไงดาบคัดลัดงูของมึงเนี่ยที่ซื้อมาจากที่ไหนก็ไม่รู้เอากูไม่ลงหรอกนะจอร์ดี้มันเก่งอยู่แล้วจอร์ดี้มาฟาร์มกายพวกกระบองเหล็กพวกนี้ฮะและตอนนี้ก็ใกล้จะเลเวล50กันแล้วครับผมถึงเวลาที่เราต้องบอกลาผลเตาแก๊สกันแล้วและตอนนี้เราก็เลเวล50แล้วถึงเวลาเดินทางไปที่เกาะลิงนะครับเพื่อเปลี่ยนผลปีศาจกันอีกรอบหนึ่งไปเลสเกิลมาหาสูตรซูมผลกันก่อนได้ของน้องคนนี้เหมือนจะดีฮะให้ไปที่ลุงแล้วก็ตีบอสลิงแล้วก็พิมพ์คำว่าถ้ามึงไม่ให้ผลกูจะกระทืบมึงแล้วก็สุ่มผมใช้สูตรนี้แล้วผมได้ผลเสือเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าเราต้องไปลองดูกันฮะตอนนี้เราก็ต้องมุ่งหน้าไปนี่เลยครับผมกระทืบนี่เลยครับผมพ่อพันมันก่อนฮะกูก็กระทืบหลายรอบแล้วนะเดี๋ยวมาดูด้วยว่ามันจะโหดขนาดไหนตอนนี้เราได้สกิล X ของผลเตาแก๊สมาแล้วด้วยไม่ช้ามันก็กลายเป็นกอริลล่าย่างไปเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วเราก็มุ่งหน้าไปสุ่มผลทันทีและเราไม่ลืมที่จะพิมพ์ว่าเฮ้ยขอผลดีๆหน่อยแม่งกูจะกระทืบมึงแน่นอนครับผมเราจะพิมพ์3ครั้งเหมือนเดิมครับผมนะมันเป็นทริคของจอร์ดี้เองและหลังจากนั้นเราก็สุ่มผลทันทีเลยครับผมนะไม่ต้องปูพาตำเองนะระหว่างที่มันกลัวเรามันต้องให้ผลดีๆหรอกอย่างแน่นอนสุ่มออกมาป้าบครับผมได้ผลแสงโอ้ยสูตรนี้ดีเวลิกูดครับผมเฮ้ยจอร์ดี้ไม่เกลียดแล้วเฮ้ยมีสูตรจากทางบ้านนี่มันดีจริงๆใครมีสูตรเด็ดๆคอมเมนต์หน่อยละกันบอกได้คำเดียวว่าผลแสงใหม่นี่มันฟาร์มดีจริงๆเลยส่วนใครอยากดูผลแฝงฟาร์มแบบเลเวล 1-700 ก็รอติดตามเร็วๆนี้เดี๋ยวออกมาแน่นอนแต่นี่ให้จอร์ดี้ได้ลองก่อนละกันหู้มีดาบด้วยโคตรเท่แต่กิลไม่ต้องใช้ไล่ฟันอย่างเดียวเลยก็ผมคิดว่าตัวเองเป็นคริสซารุนหรือยังไงว่าจอร์ดี้เพื่อนแต่สกิลแม่งแรงจริงดาบแม่งก็โคตรแรงเฮ้ยโคตรชอบเลยและเป็นโลเกียซะด้วยดวงดีจริงๆเลยราชาบอกเกียร์ของเราเนี่ยและตอนนี้ก็ศึกใหญ่ครับผมจอร์ดี้สู้กับ4จักรพรรดิครับผมนะนี่เลยบาร์กี้ครับผมสู้กับผลแสงของเราดาบแสงกับดาบคัดลัดใครจะแข็งแกร่งกว่ากันชูลังปังเปงโอเคเรียบร้อยครับผมจอร์ดี้เป็นฝ่ายชนะขึ้นเป็น4จักรพรรดิคนใหม่แต่เหมือนไอ้บาร์กี้มันจะไม่ยอมมอบตำแหน่งนี้ให้ผมก็ผมก็เลยมาลองฝีมือกันอีกทีนึงฮะว่าใครเนี่ยมันเจ๋งกว่ากันมานี่มันไงล่ะฟันไม่กี่ทีก็ตายเลยเอามาถึงหน้ายศของนายนะฉันขอละนี่มันยุคสมัยใหม่แล้วจอร์ดี้มาที่เกาะทะเลทรายเพื่อจะมาหาดีโอที่จะเข้าไปร่วมกับแก๊งแวมไพร์ของเขาแต่เขาบอกว่าที่นี่ไม่มีดีโอผมก็เลยเศร้าใจไม่เป็นไรมาฟาร์มไอ้พวกส้นตีนนี่ละกันไหนพวกนายตีเราไม่เข้าหรอกเพราะเราใช้ผลแสงยังไงล่ะ
นี่มันไงล่ะหลอดไฟซีนอนเนี่ยเคยรู้จักไหมเร็วยิ่งกว่าแสงก็พี่นี่แหละน้องจ้าแมลงสาบที่เร็วที่สุดในจักรวาลกูนี่แหละเฮ้ยโคตรเท่เน้นฟันไม่เน้นใช้สกิลฮะแม่งพอดาบแสงเปรตนี่โคตรแรงเลยท่านผู้ชมจอร์ดี้ชอบมากเลยโอ้โหให้ไปเลยคะแนน10เต็ม15ผลนี้ฟาร์มง่ายมากผลต่อไปขอโลเกียอีกได้มั้งมันต้องเป็นอะไรที่จอร์ดี้ดวงดีแล้วคลิปเนี้ยมึงเชื่อกูจะให้พี่แทงตรงไหนจะน้องแทงด้านหน้าหรือแทงด้านหลังบอกพี่ได้นะดาบพี่ยาวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยหมายถึงดาบแสงจอนดี้มุ่งหน้ามาที่เกาะหิมะครับผมเพื่อมาเจอกับลุงเลลี่ซึ่งลูกพี่เกเรซินบอกว่าระวังไอ้ลุงนี้ไว้ด้วยนะมันหื่นจริงหรือเปล่าจะหื่นกับจอนดี้ได้ไงไอ้ลุงขอซื้ออาคงอาคีหน่อยให้ฟรีเลยก็ได้นะแต่ขอเซ็ตหยอดในหนึ่งทีไม่ต้องหรอกเดี๋ยวกูนี่แหละจะเซ็ตหยอดมึงลุงให้ตังพร้อมเซ็ตหยอดด้วย1,500พี่ว่าไงสุดท้ายลุงก็ยอมจอนดี้ฮะให้หาคงอาคีอะไรฟรีหมดเลยครับผมฟรีก็บาแล้วกูเสียตังกะจะมาฟาร์มที่เกาะหิมะแต่เหมือนจะมีคนฟาร์มอยู่ที่นี่แล้วครับผมแล้วก็ใช้น่าจะเป็นผลระเบิดด้วยท่านผู้ชมเฮ้ยกูก็นี่เลยครับผมแกล้งเขาหน่อยละกันมีคนชอบแกล้งคนอยู่แล้วแมลงสาบตัวนี้มันเถื่อนแล้วมันก็ระเบิดกูตายครับผมกลายเป็นแมลงสาบทอดไปเรียบร้อยแล้วครับผมจอร์ดี้ลาก่อนแต่ด้วยศักดิ์ศรีของจอร์ดี้ไม่ยอมครับผมนะเปิด PP เพื่อจะหวดกับน้อยเขาหน่อยละกันแต่มันก็ระเบิดกูตายในรอบเดียวอยู่แล้วครับผมเฮ้ยผลระเบิดมันโหดกับผลแสงได้ยังไงกันเกมนี้สมดุลอะไรกันนี่ยังไม่ยอมยกที่2ต้องมาครับผมกูก็ระเบิดผลแสงเข้าไปนี่ฮะหนีก่อน1ทีแล้วก็ชุลปะเปียไปแล้วก็ยิงผลแสงมา1ทีครับผมเกือบตายแต่ไม่ตายแต่ตอนนี้สกิลกูหมดครับผมมันระเบิดกูตายเหมือนเดิม มันแรงขนาดนั้นเลยหรอวะสู้ไม่ได้กูก็เลื้อนเลยละกันฮะจอนดี้นักเลื้อนมาแล้วครับผมนี่เลยกูแม่มึงฟาร์มแต่กูก็ฆ่ามันได้ในที่สุดนะท่านผู้ชมเฮ้ยจอนดี้ชนะแล้ว และศึกการแกงกันเองก็มาแล้วครับผมกูฟาร์มอยู่ดีมันก็มานี่ฮะแกงกูต่อเลยครับผมโอ้ยอะไรกันดิไอ้น้องให้กูฟาร์มดีๆไม่ได้เลยดูดิมันแกงกูแล้วสังคมบอกฟูดอย่างว่าแล้วกูไปแกล้งเขาก่อนครับผมไม่มีใครผิดใครถูกทั้งนั้นสูตรเลื้อนในหัวขี้เลื้อนของไอ้จอนดี้ก็มาถึงครับผมตอนนี้ก็ฟาร์มจะได้7ตัวแล้วนะฮะแล้วเราก็จะไปฆ่าเขากันแล้วเราก็จะหนีครับผมโคตรเลื้อนเลยมาไอ้น้องกูพร้อมแล้วกูพร้อมแล้วนี่ฆ่ามันตายแต่แล้วรีบฟาร์มเลยรีบฟาร์มฟาร์มเสร็จเราจะหนีเลยครับท่านผู้ชมครับผมไม่อยู่แล้วไปบ่ายได้น้องไงไม่ได้ฆ่าไม่ได้แดกกูหลอกไปแล้วจ้าเลื้อนจริงๆเลยกูเนี่ยและตอนนี้ไอ้จอนดี้ก็ฟาร์มจนถึงเลเวล100เลยครับท่านผู้ชมได้เวลาแล้วนะครับในการเปลี่ยนผลปีศาจผลต่อไปลาก่อนนะผลแสงไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันอีกหรือเปล่าแต่ว่าเราจะไปเปลี่ยนผลโลเกียผลต่อไปกันแล้วโอ้โหโคตรมั่นใจเลยว่ามันจะได้ผลโลเกียซึ่งครั้งนี้เราจะให้น้องชายของเราครับผมไอ้ต๊อตตี้นั่นเองที่พวกมึงไม่ได้เจอมันตั้งนานมาสุ่มผลให้จอนดี้กันสวัสดีครับทุกคนผมต๊อตตี้เองอยู่ๆผมนอนอยู่ก็มีพี่ชายโทรมาไอ้จอนดี้นั่นแหละมันบอกว่ามาสุ่มผลให้หน่อยผมก็เลยขอหาสูตรในการสุ่มก่อนสูตรใครมันเจ๋งบ้างวะเนี่ยและผมก็ได้สูตรนี้แล้วเขาบอกว่าให้พิมพ์รักพ่อแล้วก็จะได้สุ่มผลดีๆโอเคงั้นต๊อตตี้ขอเลยแล้วกันมาอยากเป็นวัยรุ่นรักพ่อมานานแล้วมาดูดิว่าพ่อเนี่ยจะให้ผลดีๆต๊อตตี้ไปให้จอร์ดี้หรือเปล่ารักพ่อ3รอบแล้วก็สุ่มเลยแล้วกันจัดเลยชุดใหญ่ไฟกระพริบกูหลาป่าเปี้ยนี่สุ่มมาแล้วไหนมาดูได้ผลอะไรอ้าวโหยด้วยพลังแห่งพ่อครับพี่จอร์ดี้เอาไปเลยนี่เลยผลสปริงไปแล้วจ้าบ๊ายบายคนอื่นก็ให้ผลโลเกียกูทุกคนเลยมึงให้ผลสปริงกูเนี่ยนะโอ้โหของเจลามี่และดูสกิลโอ้โหและกูจะฟาร์มยังไงวะเนี่ยอีก50เวลโอ้โหชีวิตเหมือนตกนรกทั้งเป็นหลังจากที่ใช้โลเกียแบบสบายๆมาตั้งนานต้องมาเจอกับไอ้ผลส้นตีนนี่ครับผมดูดิอะไรวะเนี่ยโอ้โหจากคนรวยสู่ยาตกของแท้ด้วยฝีมือน้องชายตัวเองแท้ๆเลยดูสกิลโคตรง่ายแต่ก็ยังดีที่มันก็พอจะฟาร์มบอสได้พอสมควรเพราะว่าสกิลมันก็ค่อนข้างจะอะไรก็ไม่ใช่แต่มันก็ผักได้พอสมควรซัดปิวใช้ได้อยู่นี่ยะอนาถแท้และกูต้องฟาร์มแบบนี้ไปถึง50เวลเลยท่านผู้ชมโอ้โหชีวิตไม่อยากจะคิดภาพเจอวัยรุ่นกำลังอลเวงอยู่แต่ลืมไปว่ากูไม่ได้มีผลปีศาจสายโลเกียก็เลยเข้าไปอลเวงกับเขาไม่ค่อยได้ได้แต่เข้าไปแบบจุดแรกจุดจัดปั๊บเนี่ยนิดหน่อยแล้วกูอยากจะฆ่าคนด้วยผลนี้หน่อยดิว่ามันจะคิวคนได้หรือเปล่าไปแกล้งคนอะไรเงี้ยไหนมาลองดูดิพุ่งไปเลยละกันปังนี่ไงได้ไปแล้ว1คน2คนใช้ได้ดีกว่าเราก็ฆ่าบอสตัวนี้แล้วก็ชิ่งหนีไปเลยไงระหว่างที่เขาไม่มารีบฆ่าเลยรีบฆ่าเลยจอร์ดี้เพื่อนรัก
เอาเลยจัดการมันปามไปเรียบร้อยดีเลยหนีเร็วหนีเร็วถึงผลจะบินไม่ได้แต่ก็รีบหนีเดี๋ยวมันมาฆ่าเราตอนนี้จอร์ดี้ก็เลเวล135แล้วครับมุ่งหน้ามาที่มารีนฟอร์ดเพื่อจะมาเจอกับพ่อที่เคยเขาบอกว่าวันพีชนั้นมีอยู่จริงแต่ว่าผมไม่เจอพ่อเลยเจอแต่ใครก็ไม่รู้มาดูดิว่าผลเนี่ยมันจะคิวบอสพลโทที่นี่ได้หรือเปล่าฮะพา3ดาบกับสปริงตึงๆใครมันจะเจ๋งกว่ากันมึงดูกระแทกไหลกระแทกไหลไงเขาเรียกว่าใกล้ชิดกันหน่อยละกันแล้วได้สกิล4แล้วด้วยเป็นการเอาตูดกระทืบมันนะครับผมกูจะบ้าตายนะครับผมจอร์ดี้ไปแต่สุดท้ายเราก็จัดการมันได้ฮะโดยการกระทืบครับผมเอาตูดยัดหน้ามันตายหูไปเลยครับผมโอเคอีก9เวลเราจะได้เปลี่ยนผลแล้วเว้ยสู้ๆจอร์ดี้เราจะสละผลนี้กันแล้วและจอร์ดี้ก็ฟาร์มจนเลเวล150แล้วครับผมได้เวลาเปลี่ยนผลอีก1ครั้งครั้งนี้จอร์ดี้จะเป็นคนสุ่มผลเองจอร์ดี้มาแวะที่เกาะโลกเท้าแต่เจอกับตัวประหลาดอะไรไม่รู้สีฟ้าๆเป็นเอเลี่ยนหรือเปล่าแต่มารู้จักว่ามันชื่ออาลองฮะเป็นมนุษย์เงือกและดูมันม้วนด้วยเนี่ยมึงโชว์พลังเบเบดของมึงทำไมฮะมึงเจอนี่พลังสติงกูสุดท้ายแมลงสาบตัวนี้ก็ฆ่าตัวประหลาดตัวนี้ได้ตายในที่สุดครับผมได้เวลาไปสุ่มผลกันแล้วสูตรในครั้งนี้เขาบอกว่าฆ่าคน1คนเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลดีๆโอเคงั้นเราก็หาคนแถวนี้ฆ่า1คนแล้วก็ไปสุ่มผลกันเลยดีกว่าไปเลสโกไหนดูซิว่ามีใครแถวนี้หรือเปล่าแต่ก่อนอื่นขอเปิด PVP ก่อนเลยเผื่อจะเจอคนแถวนี้ไหนมีหรือเปล่าเอ้ยนี่ไงมีอยู่1คนด้วยขอไอ้เบานี่เลยได้ไหมจัดการแม่งเลยละกันกระทืบนี่ฮะด้วยผลของกูนี่แหละกระทืบเอาไม่โดนประเด็นคือมันใช้ผลไฟซะด้วยแต่ใครมันจะกลัวล่ะครับนี่เลยกูพุ่งชนทีเดียวตายกูบอกแล้วผลนี่มันโหดเกินได้เวลาแล้วต่อไปขอโลเกียนะพี่นะขอดีๆเราฆ่าคน1คนเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลดีๆเรียบร้อยแล้วฮะงั้นเราก็สุ่มเลยและผลที่เราได้นั่นก็คือผลแสงอีกแล้วโห้ยจอร์ดี้นี่มันโคตรดวงดี2รอบติดครับผมได้แสงอีก1รอบไอ้คนที่โดนกูฆ่ามันก็เลยตามมาครับผมค่อนข้างจะอิจฉากูและจอร์ดี้ก็ขึ้นมาฟาร์มบนเกาะท้องฟ้าตรงนี้ฮะด้วยดาบของเขาเช่นเดิมครับผมดาบที่คุ้นเคยฟาร์มง่ายจังเลยครับพี่โอ้ยแป๊บเดียวตายหงกันหมดเลยและก็มาฟาร์มที่คุกอิมเพลดาวแล้วมาลองฟาร์มดูว่าที่ไหนนั้นเหมาะกับเควสของผลแสงบ้างนั่นเองแต่ที่รู้ก็คือไม่มีที่ไหนเหมาะเลยฟาร์มบอสกลับเหมือนเดิมและเพียงแค่แป๊บเดียวฮะกูจะเลเวล200อีกแล้วผลแสงนี่มันฟาร์มเร็วจริงๆกว่าท่านผู้ชมแป๊บเดียวกูจะได้เปลี่ยนผลอีกแล้วอ่ะทำไมรู้สึกกูไม่อยากจะเปลี่ยนผลเลยวะท่านผู้ชมรู้สึกว่าครั้งต่อไปมันต้องเป็นผลที่ไม่ดีอย่างแน่นอนเลยแล้วเราก็เลเวล200แล้วครับไปได้เวลาเปลี่ยนผลกันแล้วครั้งนี้ถึงคิวเกเลซินมาสุ่มผลให้บ้างครับเขาบอกว่าพิมพ์บอกคนในเซิร์ฟว่าอยากโดนตีนครับผมแล้วเราก็จะได้ผลดีๆซึ่งผมได้ผลควัน PP โหดมากแล้วมาดูกันว่าเกเลซินจะสุ่มผลอะไรให้จอร์ดี้ได้บ้างครับผมจัดไปครับผมอยากโดนตีน3รอบครับผมมาดูกันว่ามันจะเฟี้ยวขนาดไหนจะได้ผลโลเกียอีกหรือไม่มา3 2 1 Let's go โอ้โหผลฟาลคอนครับผมผลบินได้จากอาราบัสตู้โอ้ยเกลือเด็กเกมมิ่งไปจอร์ดี้มึงไปวิวัฒนาการกับนกนะเมื่อแมลงสาบผสมพันธุ์กับนกก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมปีกไม่ใช้ใช้ปีกนกแทนกูจะบ้าตายให้ผลอะไรกูมาวะเนี่ยนะครับลืมบอกไปว่าแต่ละคลิปผมจะสุ่มแค่5ผลเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะแปลว่าตอนนี้เราครบ5ผลแล้วนะครับเราจะฟาร์มอีกนิดหน่อยแล้วปิดคลิปกันเด้อและตอนนี้จอร์ดี้ก็นี่ครับผมหวดกับคนในคุกครับผมนะมาเจลแลนด์นั่นเองครับผมนี่เราสามารถได้สกิล C ที่พุ่งไปเขาเรียกอะไรขย่ำหน้าคู่ต่อสู้ได้อย่างนี้ครับบั๊มครับผมโคตรเท่เท่อย่างเดียวจะหาแดกไม่ได้ก็ไม่เอาเห็นแล้วจะบ้าตายแม่งโคตรทรมานเลยนี่ครับผมตายไปเรียบร้อยแล้วโอ้พอก่อนดีกว่าสลับพาร์ทนี้เหมือนเดิมครับผมใครมีสูตรสุ่มผลดีๆคอมเมนต์ไว้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะหยิบมาใช้ในคลิปหน้านะใครได้ผลระดับมิสติกขึ้นไปก็มารับผลถาวรได้เลยนะถ้าจอร์ดี้มันสุ่มได้ถ้ามึงรู้ว่ามันดวงเกลือขนาดไหนมึงก็จะรู้ว่ามันไม่มีทางได้อย่างแน่นอนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยท่านผู้ชมนะกดติดตามกันด้วยมุ่งสู่2ล้านซับด้วยกันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไปแล้วจ้าบ๊ายบาย